สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมพามาดูความมันช่วงนี้ครับมาช้าไปนิดเดียวครับสำหรับทีมงานนี้ลุยกันอยู่ที่กลางทุ่งนาครับด้านหลังชุมชนนะครับบ้านซาดตำบลเมืองบัวนี่นะครับอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ Bo BSK 200ครับหัวหอขุดสะตักดินใส่กระบะนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับเบียร์น้อยเบียร์น้อยร้อยลีลาครับมาโชว์อยู่ตรงนี้เองครับปากบ่อใกล้ๆเลยครับโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงใกล้ขนาดไหนดูเอาดิครับรถไปโคกับพี่เทนี่อยู่ด้วยกันเลย ใกล้มากงานปากบ่อครับถอยออกมาลดไปโคนี่ทีมงานจากบ้านโคกเพชรครับบ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์อย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นเที่ยวสุดท้ายดูแล้วนี่น่าจะเที่ยวสุดท้ายพอดีครับขุดสระดินเหนียวเทปากบ่อหดหดโอ้โหเบียร์น้อยใส่ต่อไหมเอาใส่ต่ออีกใส่ต่ออีกครับไมโครนี่โยนไปถึงเลยนะสวัสดีครับโอ้ยมาแอบซุ่มอยู่เนี่ยแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานกินง่ายกินงานหมูไปกินงานหมูกินงานหมูก่อนเดี๋ยวก็ซื้อแบงค์หมูเนื้อหรือหมูกระดูกน่าจะกระดูกรถแรงขึ้นได้รถแรงมาจอดอย่างนั้นฮะรถแรงจะจอดอ๋อเขาให้รถแรงวิ่งกันเดียวเลยอันนี้เทเสร็จหมดแล้วฝั่งรถเนี่ยติดสนั่นวันไว้เลยใช่ไหมเช้าจะติดยอดเลยโชว์ไปหลายลีลาเลยสมฉายาเลยลั่นลั่นทุ่งนี่จะเสร็จแล้วโอ้เกือบมาไม่ทันด้วยเนี่ยมาถ่ายทีมงานทนายต้อยนะได้ยินเสียงทำไมขนาดเดียวทุ่งอยู่คนเดียวยังหาเจอใช่ไหมหาเจอนะเขามีเสียงเป็นเอกลักษณ์ไงเนี่ยผมมาถ่ายทีมงานทนายต้อยอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ห่างจากนี่ประมาณกิโลกว่าๆแล้วเบียร์น้อยเนี่ยเสียงท่อเขาเป็นเอกลักษณ์ครับลั่นทุ่งเลยครับครับป๋านี่ๆเดี๋ยวให้กันไปใช้เดียวเลยครับปิดท้ายรายการครับฝั่งโน้นจอดแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วครับดินหมดแล้วเดี๋ยวพาดูสระหน่อย
้ยหมดแล้วเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วนี่เป็นตัวสระนะครับนี่เป็นตัวสระน้ำก็จะมีคลองเล็กๆแย่มาตรงนี้นิดหน่อยไม่ใส่กระบะแล้วไม่ใส่กระบะแล้วครับสรุปว่าเรามาทัน2เที่ยวสุดท้ายปิดบ่อแล้วครับปิดบ่อแล้วจังหวะจบพอดีครับนี่ป๋าอ้าวป๋าสั่งการก่อนป๋าขยับขยับขยับพอไหมป๋าเอาละได้ชมอีกแล้วโอ้พ่อได้เบิ้งแน่นะขยายขอบนิดนึงครับแต่ไม่รู้ว่าจะใส่กระบะหรือเปล่าไม่ได้ใส่ดำนะครับพอแล้วปิดจอบเบียร้อยแล้วได้ดูแค่2เที่ยวเท่านั้นเองแม่น่าเสียดายมากถ้าเกิดรู้ข่าวนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเขาบอกติดกันสนั่นหวั่นไหวเลยนี่ตัดขอบให้ตรงครับเก็บมุมแล้วจุดจบทีมงานของเท่าแก่หมอนนะครับจากบ้านโคกเพชรเบียร์น้อยมาช่วยราชการครับมาช่วยวิ่งงานปากบ่อมากินหมูก่อนเก็บงานแล้วครับเก็บงานบ่อแล้วนี่บ่อน้ำออกนะขุดลึกประมาณเกือบ2เมตรแล้วก็เอาดินไปถมเนี่ยครับตรงที่เบียร์น้อยเทนี่เนี่ยน่าจะสร้างบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะครับบริเวณโดยรอบก็เท1กองครับเรียงรอบเลยพื้นที่น่าจะทำสวนทำไร่นาสวนผสมอะไรประมาณนี้ครับจบแล้วมาช้าไปนิดนึงก็เลยพลาดความมันไปเบียร์น้อยนี่ไม่ได้รายงานนะเบียร์น้อยแอบซุ่มครับแอบซุ่มวันนี้เป็นเสือซุ่มซุ่มมาวิ่งอยู่คนเดียวติดลมกระจุยกระจายเลยถ้าแกหมอนบอกติดลมกระจุยกระจายมาช้าไปมาถ่ายบอดินทีมงานทนายต้อยครับอยู่กับหนุ่มเหิน
แต่ว่าได้ยินเสียงท่อดังๆเสียงคุ้นๆก็เลยตามมาดูครับตามเสียงมาดูมาเจอจริงๆด้วยเบียร์น้อยจบแล้วครับเก็บงานแล้วครับรถแบคโฮไม่มีอะไรแล้วก็ลากันเลยครับสั้นๆแล้วกันครับสวัสดีครับ